เอาละบึงกาฬครับผมฝนกำลังตกอยู่ครับตกหนักบ่ล่ะบึงกาฬฮะฝนตกแห้งบ่แห้งขนาดไหนล่ะน้ำท่วมบ่บึงกาฬน้ำท่วมหรือเปล่าตามที่เขาว่าหรือเปล่านะครับว่าจะรุนแรงนะอุตุเขาก็ประกาศมาแล้วเขาบอกว่าจะหนักหนานะถึงประกาศถึงวันที่20 ตุลาไม่ใช่เลยโดยฉบับล่าสุดเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่15-16ถึง20ประกาศยาวเลยเป็นสัปดาห์ เอาดูว่าน้ําถ้ามันมามันก็ดีนะฮะมันจะได้มีน้ํามีอะไรต่างๆมาด้วยถ้าฝนไม่มาไม่มามามาถ้าฝนปีนี้มาไม่มากพอปีหน้าเจอแน่นอนครับ64นะครับเจอแล้งสุดขั้วหัวใจเลยก็ดูสิมาถึงวันนี้น้ําเขื่อนหลักๆรู้สึกจะมีสิริกิติ์อย่างเดียวมันมีน้ําอยู่60%นะแต่ที่เขื่อนภูมิพลได้แค่39%อุบลรัตนวันซืนที่ไปมามีอยู่43%อ่ะให้ตัวเลขสูงแล้วนะ43%ครับอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นตุลาแล้วก็เข้าหนาวเต็มจังนั่นนะครับปลายฝนต้นหนาววงเล็บยาวร้อนนี่เลยเจอยาวร้อนเลยเจอร้อนยาวปลายฝนต้นหนาวยาวร้อนนะปีหน้านะจะเกิดยังไงต่อนะครับ